จอไหมเคยเจอหล่อมากนะคะน้องหน้าใสสุดๆเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่กำลังฮอตค่ะเป็นขวัญใจสาวๆในตอนนี้นะคะสำหรับหนุ่มยิ้มหวานไอซ์พาริสค่ะที่พอโด่งดังจากละครเรื่องเลือดข้นคนจางนะคะก็มีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ต่อทันทีรวมถึงการเป็นศิลปินในโปรเจกต์นายบายนายค่ะที่เพิ่งจบไปทำให้เจ้าตัวเผยว่าช่วงนี้เนี่ยต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษซึ่งบางครั้งเนี่ยก็มีการคุยตกลงกับทางต้นสังกัดด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการโหมงานหนักจนเกินไปค่ะมันก็ต้องเรียกว่าอะไรต้องมีการคุยก่อนก็ต้องมีการคุยกับทั้งทางนาดาวทางมหาลัยมันเหมือนแบบหลักก็คือการคุยครับในการในเรื่องการแบ่งเวลานะส่วนเรื่องการเรียกว่าอะไรอ่ะรักษาร่างกายตัวเองผมรู้สึกว่ามันก็คือหลักๆก็คือพยายามนอนให้พอกินน้ำไม่เยอะสำหรับผมนะแล้วก็คุณแม่ก็จะมีแบบวิตามินเสริมอะไรให้อยู่ตลอดเวลาดีนะครับก็สามารถยังโอเคในการทำงานอยู่ทุกวันครับผมครับถ้าเกิดมีเวลาครับผมแต่ว่ามันตอนนี้เวลามันก็ยังไม่ค่อยเนาะแต่ก็จะพยายามไปให้เยอะที่สุดครับ